โรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาจัดการอบรมครูและนักเรียนแกนนำเพื่อเตรียมรับการประเมินโรงเรียนพอเพียงระดับท้องถิ่นค่ะโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาจัดการอบรมครูและนักเรียนแกนนำเพื่อเตรียมรับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นประจำปีการศึกษา2559ที่ห้องประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยมีนายจรัญปวงละครประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาเป็นประธานเปิดการอบรมครูและนักเรียนแกนนำเพื่อเตรียมรับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นโดยมีนายนพพรใจเที่ยงรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาทเป็นผู้กล่าวรายงานและมีคณะครูและนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน80คนการจัดการอบรมค่ายพัฒนานักเรียนเพื่อเตรียมรับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25ธันวาคม2559โดยเริ่มเป็นวันแรกเป็นการรายงานตัวพร้อมรับฟังบรรยายเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเข้าเรียนตามฐานต่างๆทั้ง5ฐานฐานละ30นาทีวันที่2มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พิธีเปิดค่ายพัฒนานักเรียนการแนะนำวิทยากรพี่เลี้ยงการแยกกลุ่มอบรมการฟังบรรยายเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเข้าเรียนตามฐานการเรียนรู้พร้อมสรุปกิจกรรมจากวิทยากรพี่เลี้ยงส่วนวันที่3ของการจัดการอบรมมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้วิเคราะห์การเขียนแผนและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ8กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีคณะครูเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้และมีนักเรียนเข้าเรียนตามฐานการเรียนรู้และสรุปกิจกรรมต่างๆการจัดการอบรมครูและนักเรียนแกนนำเพื่อเตรียมรับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินโรงเรียนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้ครูและนักเรียนแกนนำได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ในการจัดการองค์ความรู้ที่มีหลากหลายและสามารถนำความรู้ไปพัฒนาการศึกษาต่อไปโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนสรรพวิทยาคมโรงเรียนกงไกรราชวิทยาคมและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ตากมาดำเนินการอบรมให้กับคณะครูและนักเรียนแกนนำในครั้งนี้